สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Cosmic Cast นะครับผมอยู่กับผมเมคอสนะและเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ Minecraft แดงเราก็จะมาเล่นต่อแล้วทำไมตัวนี้มันผสมพันธุ์ไม่ได้วะทำไมอ่ะวายวายทำไมวะไม่เป็นไรช่างมันเราจะไปดูเรื่องแปลงผักของเราที่เราทำกันมาก่อนไว้หน้านี้แล้วนะครับอืมก็ยังไงอ่ะก็ไม่ต้องเก็บผลผลิตวันนี้เราจะไม่เสียเวลามากเราจะไปลุยดันเจียนกันเลยนะไปลงดันเจียนโดยดันเจียนเราจะไปเอาใกล้ๆบ้านก่อนเลยนะคือดันเจียน2เว้ยส่วนดันเจียน1อ่ะยังไม่ไปคือปล่อยดันเจียน1ไปก่อนเข้าใจปะวัวแพะ เราควรจะทำอะไรก่อนวะตอนนี้ ก็ไม่ยังไม่ต้องทำอะไรอ๋อเก็บของเข้าตัวไงดูแลโทษพอดีว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้แคสนานมากเลยรู้สึกว่าตัวเองมึนๆเฮ้ยไม้คือไม้ต้องพกไปเว้ยคือต้องมีไม้เข้าใจปะแล้วก็นี่ดาบปึ๊บแล้วก็ทอชทานไปสัก8ก้อนโอเคเราจะไปลุยดันเจียน2กันครับโดยเราก็จะถืออ๋อเรามีแล้วนี่สโตนพิกแอ็กเห็นนะเราแบ่งงี้นี่แล้วก็ถือดาบอย่างงี้เอ้ยไม่ใช่ดาบอะต้องอยู่ดิใช่ป่ะ1 2 3แต่ตอนนี้เราต้องเดินมือเปล่าไปก่อนไปลุยครับเราจะไปลุยดันเจียนกันไม่เสียเวลาเพราะบอกว่าจะลงมาแต่พาร์ทไหนก็ไม่รู้แต่พาร์ทนี้จะต้องลงให้ได้จะได้กลับอะไรมาบ้างก็ยังไม่รู้นะอยากได้ม้าสักตัวได้ไหมจะได้ขี่ไปนู่นไปนี่สบายสบายม้าแถวนี้มันไม่มีเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าอย่าอย่าไปไงวะไปทางนี้ต่ออื้ออุ้ยสรุปอันนี้คือแกะหรือแพะแกะดิแพะมันจะต้องมีเขามาด้วยแพะมันเอามาแบบเอาขนมาทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยได้นะครับคือกว่าผมจะแยกแพะกับแกะออกนี่ก็ใช้เวลานานมากเลยนะออโต้ที่พูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าไม่สบายอยู่นะครับเสียงเลยดูแบบอื้ออึงจมูกเป็นไอ้นี่มีน้ำมูกแต่ผมไม่ได้เป็นไข้นะคือแบบมีน้ำมูกเฉยช่วงนี้อยู่กับแมวครับก็เลยแบบว่าเป็นหวัดบ่อยแต่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้แมวนะโอเคหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเจอดันเจียนที่นี่ใช่ปะเราก็จะลงไปสำรวจกันว่าข้างล่างมีอะไรถ้าโชคดีอาจจะได้เพชรกลับมาสักก้อน2ก้อน3ก้อนหรือ4ก้อนหรืออาจจะ5 6ก้อนก็เป็นได้หรือถ้าโชคร้ายก็คือมันเป็นแค่ดันเจียนสั้นๆไม่มีอะไรมากอู้แล้วต้องเอาถ่านกลับไปอุ้ยเจอเหล็กแล้วเยี่ยมเยี่ยมเฟี้ยวเอาเหล็กกลับไปก่อนเราเอาเหล็กไปทำอย่างอื่นได้อีเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เหล็กเป็นทรัพยากรสำคัญที่เราจะต้องทำอย่าฮึบฮึบโอ้โหเยอะจังวะโคตรเยอะเยอะแบบจริงจังเออคือกลับมานี่แบบถ่านเยอะอ่ะคือมาทีก็คุ้มอ่ะไปเหล็กตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่ทำให้เรากลัวได้ตรงนี้แยกเป็น2ทางใช่ไหมเราก็ปักตรงนี้ไว้1แล้วปักตรงนี้ไว้2แล้วก็ฐานอีกแล้วฐานมีเยอะแล้วมั้ง35อาจจะเอาไปใช้อะไรมากมายจริงเราไม่ต้องขุดเยอะแยะก็ได้นะได้แบบสักกองนึงก็ยังโอเคนะครับคือฐานถ้าเกิดว่าเรามีประมาณ50ก้อนหรือกองนึงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องคือเขาว่าอะไรอ่ะไม่ต้องขุดไม่ใช่ไม่ทำแล้วคือไม่ต้องขุดแล้วนะอ่ะตรงนี้ตันแล้วเดี๋ยวผมว่าจะทำอันนี้เพิ่มทอชไปตรงนี้ทางตันแล้วครับเอ้ยข้างบนมีเสียงแกะร้องเลยแพะไม่ใช่แกะเอ้ยแกะไม่ใช่แพะโอ้ยอะไรของกูเนี่ยมึนจริงๆได้มีตัวอะไรไหมฮัลโหลอ้าวมันตันแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวด้านข้างมีลาวาแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรอีกแน่นอนทางนี้มีลาวาครับต้องระวังไว้ด้วยเดี๋ยวขุดแล้วตกใส่หัวกูทำไงมันอยู่แถวๆนี้แหละลาวา
ลองฟังดูดีลองฟังดูนะครับลองฟังตามผมอ้าวไอ้เชี่ยแม่งมีบอกในแผนที่นี่หว่าทำไมลงมาข้างล่างแล้วมันมีบอกด้วยวะด้านหลังเรามีเลวินเว้ยเดี๋ยวด้านหลังเรามีเลวินเดี๋ยวดูก่อนว่าลาวาตรงนี้มันเชื่อมต่อไปไหนหรือว่ามันเป็นแค่บ่อลาวาเฉยๆอ่ะตรงนี้มีเหล็กค่อยๆขุดไปเหล็กแล้วเยอะแล้วไม่ต้องกลัวหมดแล้วฮึบต้องสำรวจนะครับสำรวจไปเรื่อยๆตรงนี้มีลาวาข้างบนมีน้ำด้วยอันนี้เราจะถึงพื้นดินอยู่แล้วเหรอวะงั้นช่างมันเถอะลาวาตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ว่าตรงเนี้ยอันนี้นี่มันพื้นดินละขุดตรงเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าเราน่าจะเจอเลวินแน่นอนเพราะว่าดูจากแผนที่ด้านขวาบนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเลวินหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นทางยาวมากๆเราจะขุดกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราใช้อันนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้เหล็กแล้วนะครับขุดไปเรื่อยๆไอ้ลาวาตรงนั้นน่ะปล่อยมันไปเถอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายเราไปดูตรงนี้ดีกว่าน่ะข้างหน้าน่ะน่ะเราได้ยินเสียงลาวาแล้วครับอุ้ยพังแล้วตกใจหมดเลยไปขุดฐานกลับบ้านฐานนี่อย่างเยอะอะบอกเลยเอ๊บ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 เออเหล็กอีกอะเยอะมากอะมาทีนี้โคตรขุมเหล็กอีกแล้วครับจะสร้างบ้านด้วยเหล็กได้แล้วเนี่ยเราจะขุดไปทางนี้ขุดไปเรื่อยไปเรื่อยระหว่างนี้ก็มานั่งคุยกันก่อนนะครับสงกรานต์ครับที่ผ่านมาใครเล่นน้ำอะไรยังไงบ้างครับผมได้ข่าวว่ามีเรื่องเยอะมากเลยนะไหนจะตีกันยิงกันนู่นนี่นั่นผมไปสีลมมาเว้ยไปสีลมนี่คือแบบสีนมเลยอ่ะคือแบบโอ้โหเบียดกันแบบเป็นแสนคือถึงแสนคนชั่วๆผมเข้าถนนสีลมแล้วแบบเคกว่าจะเดินได้คือที่ติดเนี่ยมันไม่ได้ติดอะไรเว้ยติดเวทีนั่นแหละคือขอระบายหน่อยได้ป่ะเวทีอ่ะมันตั้งให้คนแบบไปยืนแล้วพอยืนมันก็บังถนนแล้วพอบังถนนคนมันก็เดินไม่ได้แต่พอหลุดช่วงเวทีก็สบายแล้วครับเดินได้ชิวๆอยากจะบอกว่าข้าวสารก็น่าจะดูดีกว่านะผมนี่แบบเฮ้อไปสงกรานต์เล่นแค่วันเดียวแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยครับได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วแสดงว่ามีน้ำอยู่แถวนี้ใกล้ๆเจอทางออกแล้วครับวู้เลวินจริงด้วยสูงมากเดี๋ยวเราจะสำรวจกันก่อนจะบอกว่าขาขึ้นเนี่ยนะก็ขึ้นทางนี้ก็ได้มั้งจำไว้ว่าต้องมาทางนี้อย่าไหลลงละอุ๊ยอย่าไหลลงลาวาด้วยไหลลงลาวานี่ของกูหายหมดเลยนะคิดว่าจะต้องมีตัวอะไรอย่างแน่นอนเกียวตันอย่าเย็นก่อนกูไม่บูแมลงลงเกียวตันอึ๊บทางตันมาทำไมเนี่ยมาให้เกียวตันยิงเล่นเหรอเกียวตันลงมาดิจริงๆลงมาเราจะฆ่ามันกันครับจะได้จบเรื่องลงมาจริงๆลงมาเกียวตันลงมาแน่ลงมาโว้ยลงมาสู้กันเกียวตันนะโก้มาตายบอกแล้วตายโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็จะไปฝั่งลูนต่อคือมันเป็นทางที่อันตรายมากเนื่องจากว่าลาวาเต็มเลยเราก็จะต้องถมลาวาก่อนนะครับขึ้นไปข้างบนแน่เอิ้นไว้เอิบจะไปดูตรงโน้นตอนนี้มีเหล็กด้วยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะใจเย็นอย่านะใจเย็นนะเหล็กเอาเหล็กมาเหล็กโอ้โหอยู่ในน้ำแล้วขุดช้ามากครับดูครับโอ้โหเหล็กอีกเยอะเลยอ่ะแล้วขุดลงไปไงดีเราจะต้องขุดจากข้างบนใช่ไหมถึงจะเร็วใช่ป่ะเหล็กจ้าอู้เยอะใกล้ลาวามันดีอย่างนี้แหละครับมันมีแบบอะไรให้เก็บเยอะแยะเลยลงเหล็กอะไรก็ว่าไปขุดก็ไปขุดน้ำอย่าไหลไปโดนลาวาผมนี้
อึ้งไปเลยเอาเหล็กว่าเร็วจะขาดออกซิเจนตายอยู่แล้วเหล็กหมดแล้วหมดแล้วขึ้นไปฮึบอึบอึบโอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะเฮ้ยตรงนี้ลาวามันจะไหลมาโดนกูดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดดขึ้นไปตรงนั้นนะครับเราจะมาอย่างนี้เราจะไม่โดนลาวากันโอ้โหบอกเลยโคตรเสียวโคตรเสียวเลยโอ้ยโอ้ยคือแบบเสียวกว่าเสียวกว่าดูตืดตืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไหลไปลงเด้เด้โอ้ขอผ่านไปหน่อยนิดเดียวเองไปไปไปขอเราผ่านไปหน่อยได้ไหมล่ะจริงๆเรามีวิธีนะเว้ยเราทำอย่างนี้ไงใช่เราทำอย่างนี้ใช่เราก็ทำแบบนี้แล้วขากลับเราก็โดดลงน้ำเอาเว้ยเออข้ามไปแบบคนฉลาดเขาข้ามกันนะยูโน่ลองข้ามกันอย่างงี้เด้เลยเออแล้วไงต่อตรงนี้ต่อทางลงไปให้มันคือแบบให้เราเดินเข้ามาได้ไงเข้าใจปะเออต้องงี้ดิวะอุ้ยเห็ดปีแล้วตรงนี้ก็มีทางแยกไป2ทางใช่มั้ยคือขากับกูจะจำได้หรือเปล่าเนี่ยเอาวะไปก็ไปวะขวาไลท์ไซด์ดีไปขวาก่อนเล็กอีกแล้วกูของเยอะมากแล้วก็มีแบบเหล็กคือแบบโคตรเยอะอ่ะขอให้มีไดมอนด์สักอันได้ไหมถ้าเลวินมึงจะกว้างขนาดนี้นะขอให้มีไดมอนด์สักอันได้ปะโอ้แล้วมันแบบมีทางแยกหยิบย่อยอะไรเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับผมจะสำรวจหมดไว้วันเนี้ยเอาว่ามาทางนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปทางนู้นมีลาวาอีกเหล็กเอ้ยไม่ใช่เหล็กถ่านเนี่ยพอละเนี่ยมันเหมือนแบบมันซ้อนกันไปมามันเป็นแบบเลวินซ้อนเลวินอีกแล้วนะครับว้าวขุดทองโอ้ขุดทองกันมันเลยครับพี่น้องครับได้ทองมาแล้วถ้าได้ทองเราก็ไปทำหมวกเราก็จะได้ไม่ต้องแบบถือทอชเดินไปมาอุ๊ยอะไรอ่ะทำไมมีแมงมุมตรงนั้นวะถ้ามีแมงมุมตรงนั้นแสดงว่ามีไอ้ดีป้าไอ้เหมืองที่มันเป็นไม้อ่ะโอ้โหคือมันกว้างมากครับคือเลวินมันซ้อนโอ้ยตกใจตกใจใจเย็นดิคือเลวินมันซ้อนกันไปมาตรงนี้ก็มีทางไปอีกอ่ะคือแบบผมไม่รู้จะสำรวจยังไงแล้วว่าสำรวจก็ไม่หมดอ่ะเอาเป็นว่าเราขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนเขาดูเหมือนว่าทางนี้จะเชื่อมไปสู่พื้นดินได้นะครับคือขากลับเนี่ยผมกลับไม่ถูกแล้วผมบอกเลยแล้วทางข้างหลังผมก็อยากจะไปแต่ว่าผมก็อยากลงไปข้างล่างเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าแถวนี้มันน่าค้นหากว่านะครับข้างล่างมีคีเปอร์เดี๋ยวเราจะลงไปโอ้ยอ้าวโหเฮ้ยคีเปอร์เดี๋ยวก่อนเฮ้ยคีเปอร์ไปเฮ้ยเจียวตันแม่งยิงกูตกไอ้เจียวอย่าโดนโอ้เดี๋ยวไปแล้วไปอยู่แล้วตันมาเนี่ยตันอีกโถเอ้ยเลือดไม่รีเหรอทำไมเลือดไม่รีวะไอ้เชี่ยลืมเอาเนื้อมาผมเก็บเนื้อไว้ในหีบนี่ว่างานงอกแหละกินเห็ดได้วะเห็ดกินได้ไหมเห็ดไม่กูจะกินน่ะกินไม่ได้อีกไปเอ้ยเอาวะด้านหลังเราก็มีลาวาวะได้ยินเสียงลาวาปุ๋งๆเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยเสียงไรเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้บนหัวเหรออุ้ยทำไมมีซอมบี้ตรงนั้นด้วยวะไหนเกลตันอยู่ไหนเลสโตนท้องอีกอุ้ยเต็มไปหมดเลยจะลงไปยังไงดีลงอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเอาเหล็กตรงนี้ก่อนตรงที่คีปเปอร์ระเบิดแมงมุมอ๋อเกลตันมันอยู่ตรงนู้นไม่น่าทำไมเราโดนยิง
คือแบบทรัพยากรมันเยอะมากจะให้ผมเอากลับไปก็เอากลับไปหมดทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆทำทีละอย่างเราจะเอาทองเอาเหล็กตรงนี้กลับไปก่อนโอ้โหอะไรใจเย็นโหแมงมุมดำกูตกใจแล้วเฮ้ยอะไรเล่าโหน่ะตกใจหมดเลยเหล็กอีกแล้วครับคือมาทีเดียวคือกูโคตรคุ้มอะสรุปนี่เสียงแมงมุมหรือเสียงค้างคาอ๋อมันอยู่นี่ไงแมงมุมจ้าแมงมุมตายวะแล้วเหล็กผมก็ไม่ใช่เหล็กสิไอเนี่ยไอพิกแอคเหล็กผมก็จะพังละจะต้องคราฟใหม่นะครับไม้เราก็มีจำกัดเหลือเกินคลิปอย่าไหลไปหาคีปเปอร์บ้าไหลไปก็ตู้มตายห่าเดี๋ยวเราเอาเลสโตนกลับไปก่อนเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคีปเปอร์เอื้อมถึงไหมเอื้อมไม่ถึงว่ะมันจะตายก่อนไหมเนี่ยตายตายคีปเปอร์ตายเอ้ยเกือบแล้วดีแล้วเราเก็บคีปเปอร์ทันโอ้แล้วซอมบี้แบบไหลมาอีกอะไหลมาอีกอะน้ำซอมบี้อยู่ตรงไหนวะแล้วเราเข้าไปดูรูนี้ก่อนแล้วรูขวาค่อยไปเพราะรูขวาดูเหมือนจะมีลาวาเออปักไว้ข้างบนก็ไปได้ตรงนั้นมีออฟซิเดียนหินออฟซิเดียนแล้วก็เลสโตนนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยไปเรามาดูตรงนี้กันก่อนคือมาทีเดียวคือได้เหล็กเยอะมากอ่ะคือแบบมีไรทำเยอะแยะเลยนี่คือดันเจี้ยนที่2นะครับอุ้ยพังแล้วผมก็ไม่ได้พกโต๊ะคราฟมาด้วยเนาะไม้ก็เอามาน้อยเดี๋ยวเราจะต้องคราฟก่อนเราจะต้องเผาเหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บเนาะแล้วก็มาทำนู่นทำนี่ดีกว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเนี่ยเราจะเผาเหล็กกันครับ8อันเหรอไม่ใช่คราฟดิกูจะเผา1 2 3 4 5 6 7 8ก้อนเดียว8เอ้ยพักเหนื่อยกันสักเล็กน้อยตอนนี้เราก็เอาเดี๋ยวรอเหล็กทีเดียวเลยดีกว่าจะได้ไม่เปลืองไม้เพราะว่าอู้ใจเย็นนะใจเย็นนะเร็วๆขาดอีกอันเดียวครับ เราจะได้พิกแอคเหล็กแล้วฮึบมาแมงมุมอีกแล้วเหรออย่าเพิ่งมาแมงมุมเดี๋ยวก่อนโอ้ยถ้าเหล็กเยอะอย่างนี้ทำดาบด้วยดีกว่าวะเอาเหล็กก่อนฮึบฮึบหรือว่าตรงนี้มีสปอนแมงมุมวะมันเลยแบบว่าโอ้โหแล้วดูตัวครับตัวนี้แบบเลือดโชคมาเลยปักไฟไว้ก่อนมีหลายที่ที่เราจะต้องไปสำรวจเหล็กเสร็จแล้วเอาเหล็กมาเอ้ากำผมลืมว่าจะคราฟดาบอ้าวโยนมั่วเลยมีแมงมุมตรงเนี้ยข้างบนหัวเนี่ยคือจะให้ผมสำรวจให้ตายยังไงผมก็สำรวจไม่หมดหรอกจะทำดาบก่อนแล้วก็มีดมันคว้างได้ด้วยนะนี่เอามาทำมีดนอเดี๋ยวเราถือทีละอย่างก่อนนะดาบใช้ดาบหินไปก่อนจนกว่าจะพังแล้วก็มีดเอาไว้แบบปาใส่ศัตรูได้ใช่ไหมวะใช่ปะมันปาไม่ได้เหรอมันต้องปาได้ดิทำไมผมเคยเห็นไซโกทำได้หรือว่ามันมีคนละอย่างกันวะแค่หลายช่างมันนะครับสงสัยมันใช้คู่กับไอ้นี่ไม่ได้เหรอนี่แกมันปาได้โถเอ้ยเอาไว้ปุ่มแรกมันปามีดได้ไม่เงี้ยเอื้อฟึบเอาไว้คว้างใส่เกลตันอะไรก็ว่าไปโอเคแล้วเหล็กไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของแล้วก็ลุยกันต่อนะครับเออโอ้ยต้นน้ำมันไหลมาว่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องอุดต้นน้ำก่อนไม่งั้นเราเดินลำบากแล้วดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีเลสโตน
คือเลตโตนเยอะแยะเลยอะแล้วเออโหโหแมงมุมเจอแมงมุมละเดี๋ยวก่อนเอ้ยอะไรเล่าไปเลยเออโอ้ผมเจ็บหนักแล้วนะเนี่ยเลือดเหลือ3หัวใจเองอะตรงนี้มีออฟซิเดียนมีไดมอนด์ไหมไดมอนด์น่ะมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่เหล็กกับเลสโตนแล้วก็ลาวาลาวาที่บ้านเราก็มีแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมลาวาอย่าไหลโอ้เลสโตนก็โอ้โถช่างมันไม่เป็นไรซีเรียสอะไรมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยสู้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยติดขี้ติดขี้อุ้ยธนูหัวไดมอนด์ตายเหอะโอ้ยอุ้ยคือผมเป็นคนโอ้ยคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจับทิศทางเสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเล่นเกมแบบใช้ฟังเสียงบ่อยก็เลยค่อนข้างรู้ทิศทางแต่พอเลือดเหลือแค่นี้ก็รู้สึกโอ้โอ้ยยาไอ้บ้ามาไงวะเนี่ยโอ้ยชีวิตจะตายแล้วผมว่าผมควรกลับแล้วอ่ะไม่งั้นผมตายแน่นอนผมจะต้องขุดขึ้นพื้นดินแล้วทุกท่านครับผมอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วตรงนั้นก็มีทางไปอยากไปดูอ่ะว่ามันมีอะไรอ่ะแต่แบบถ้าเราอยู่ไปมันก็อันตรายป่ะของที่เราได้มาทั้งหมดแม่งจะศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นนั้นนะครับเราจะขุดพื้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ก็มีเลวินอีกเหรอเดี๋ยวก่อนเราจะเซฟเดี๋ยวเราขุดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ว่าทางนี้มันมาต่อได้นะครับโอเคเราจะเริ่มขุดกันละรีบขุดขึ้นดีกว่าเดี๋ยวจะตายเอาคือมันลึกมากอ่ะพื้นดินที่เราเหยียบอยู่มันความสูงเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้แต่เราจะขุดขึ้นไปก่อนนะโอ้ยขุดไปเรื่อยฮึบฮึบฮึบขุดจนกว่าจะถึงพื้นดินครับขุดไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเบื่อก่อนนะตอนขุดเนี่ยดูไปก่อนเรื่อยๆอาจจะเจอแบบที่เด็ดแบบนี้ไงครับเอามาเอาอะไรก็เอามาโอ้ย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 ผมจะตายเอาเพราะอย่างนี้แหละโอ้ยกราเวลกราเวลนี่คือเป็นดินแบบว่าชนิดที่แบบมันไหลลงมาทับเราตายได้นะคือถ้าเกิดผมโดนทับอีกทีตอนนี้ผมเดี้ยงเลยอ่ะเข้าใจปะทำไมมันเยอะอย่างนี้วะมันเยอะอย่างเงี้ยเอออย่าไหลลงมาทับกูนะเว้ยเออเอาไปกันต่อครับขุดขึ้นครับขุดขึ้นขุดขึ้นขุดขึ้นไปเออไปโผล่ไหนผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าไปโผล่ไหนแต่ว่าค่อนข้างน่าจะไกลจากบ้านเราเอาแค่ให้ขึ้นพื้นดินได้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับบ้านเอามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเอาเหล็กมาเว้ยเหล็กเหล็กเออเหล็กมาแล้วเหล็กได้ของกลับไปเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับแต่ว่าจะพาร์ทนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวมีงานต้องทำอีกอันนี้คือมาให้หายคิดถึงก่อนเขาจะมาเล่นแบบให้หายคิดถึงอ่ะเออ อ้าวทางนี้วะเออทางนี้แหละฮึบฮึบเดินขึ้นไปเออเมื่อไหร่มันจะถึงพื้นดินวะเนี่ยคือขุดอีกยาวอ่ะคือเหล็กพังวันไปข้างนึงอ่ะคือเหล็กเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะหมดแล้วคือดูดิได้มาแบบเกือบ100อันสบายครับชีวิตกูอยู่สบายแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วไปขุดไปต่อฮึบฮึบฮึบเมื่อไหร่จะถึงดินวะถึงสักทีเถอะเอาแล้วเจอดินแล้วเว้ยเจอดินแล้วเว้ยเจอดินแล้วเว้ยอื้ออื้อ
เอ้ยทำไมมันมีจะบอกงั้นเราพอโผล่กลางทะเลทรายทำไมมันมีตรงนี้วะกูมาโผล่ในพีระมิดหรือเปล่าเนี่ยเอาเหล็กก่อนค่อยว่ากันเอาเหล็กก่อน เอ๊ะพีระมิดหรือเปล่ากลางทะเลทรายจริงด้วยครับแล้วทางขึ้นอยู่ไหนท้องฟ้าโปรดเถิดฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอไม่ได้พากูขึ้นไปได้โอ้ยโอ้ยมาพังอะไรตอนนี้เอาไงดีก็เราถ้าเกิดจะคราฟเหล็กตอนนี้ไอ้พิกแอคเหล็กตอนนี้ก็น่าจะเสียเวลาเราทำแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ตีตรงนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้มาใช้อ่ะพวกหินทรายพวกนี้มันค่อนข้างเปราะบางแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมมาโผล่ที่ไหนไงเฮ้ยแล้วทำไมข้างหน้ามันเหมือนหมู่บ้าน NPC เดี๋ยวบอกแล้วกูมาโผล่หมู่บ้าน NPC อ่ะจริงจังปะก็คือที่กูเคยมาแล้วเหรอโผล่มาโผล่สักไกลเลยดีแล้วครับจะได้ลงดันเจี้ยนง่ายแบบว่าแค่มาบ้าน NPC ก็พอนี่ไงเจอท้องฟ้าละท้องฟ้าล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 ามาโผล่หน้าบ้าน NPC จริงด้วยครับเอาละทางลงกูล่ะเอ้าทำไมทรายมันทับอย่างนี้นี่และนี่ก็คือทางลงไปดันเจี้ยนทางใหม่ของเรานะครับแล้วเราก็จะมาร์กไว้เขียนว่าดัน entrance 2ก็คือทางเข้าทางเข้าดันเจี้ยนที่2นะครับอีกทางหนึ่งนั่นก็คือหมู่บ้าน NPC ที่เราไปสำรวจมาตั้งแต่ตอนแรกเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเห็นของดีบนหลังคาบ้านห่อพองห่อพองห่อพองของ NPC เราก็ยังไม่แลกเราขัง NPC ไว้จำนวนหนึ่งนะครับโอ้จะตายแล้วเนี่ยเอาเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วอย่าตายนะครับลงดีๆนี่ไงของดีที่ผมว่ามันคือนี่แครอทแล้วมีอะไรอีกไหมก็ไม่มี NPC มีอยู่ในบ้านบ้างไหมมี NPC ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างบนบ้างไหมไหนใครห่ออะไรแถวนี้มีไหมไม่มีมันเป็นการสร้างบ้านที่แปลกมากนะ NPC พวกนี้มันสวยตรงไหนเนี่ยแต่ก็ดูดีอีกแบบหนึ่งโอ้โหแครอทอีกแล้วข้าวคือแบบข้าวแครอทแครอทข้าวแม่งมีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยขโมยให้หมดทุกอย่างขโมยไม่มีคำว่าคนดีของในตัวเริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเต็มแล้วด้วยหินก็ได้มาเยอะเกินไม้ก็นี่ซีดเหรอซีดมีเยอะแล้วทิ้งไปกระดูกเอาทำเป็นโบนอะไรที่ควรจะทิ้งอีกไม้ก็ไม้อันหนึ่งทิ้งไปเอาไว้เก็บข้าวแครอทเอาแครอทมาคือแบบมาทีรวยอ่ะหมดทุกอย่างมีอะไรอีกมีแครอทอุ้ยเดี๋ยวโปเตโต้มันคือมันนั่นเองมันคือมันน่ะเข้าใจป่ะ you know แต่เหมือนว่าเราจะเก็บมันไม่ได้แล้วเพราะมันเต็ม แซนสโตนเหรอแซนสโตนไม่ใช้ทิ้งไปจะมาตกแต่งบ้านไหมล่ะเอามาตกแต่งเหรอก็ดูดีนะหินน่ะทิ้งไปสักกองเหอะแม่งเยอะเกินไปจะใช้หาอะไรนักหนาไปครับกลับบ้านเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวมีซีกูจะหิวตายแล้วมีอะไรกินไหมเนี่ยโอ้ทั้งวันเลยตลกเสียงมันอ่ะนะครับเราจะเข้าบ้านด้วยอาการสะบักสะบอมดูสิโหโคตรสะบักสะบอมเลยคือแบบเฮ้อนี่มึงลงดันเจี้ยนหรือผ่านสงครามโลกมาเนี่ยบ้านอยู่นั่นครับ600ไม่ใช่660กว่าเมตรแล้วมันก็จะกลางคืนแล้วกูจะโดนเกลตันยิงตายไหมเนี่ยอย่าฆ่ากูนะโว้ยแพ้น้อยแกะดิไม่ใช่แพ้แกะแบแบและก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพวู้ฮู้ทำไมบ้านกูไม่มีไฟวะปากไหนได้บ้างเนี่ยปากตรงนี้อะสว่างแล้วอะสว่างแล้วก็สรุปของที่เราได้มาในวันนี้นะครับมียายแมงมุม5อันอันนี้คือของที่เราเอาไปไอ้พวกนี้ไม่นับก็มีโปเตโต้ที่ได้มาจากบัมไวน์ VC แล้วก็แครอทอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะลาปิสลาซูลี่ก็เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เลสโตนนะเอาไปทำแผงวงจรได้แล้วก็แร่เหล็กครับโคตรเยอะคือแบบเอ้ยใช้ได้แบบยันลูกหลานแล้วก็ทองครับซึ่งทองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาทำหมวกกันนะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราค่อยมาลุยกันเก็บของเข้าตัวให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็ต้องทำกล่องเพิ่ม ต้องทำกล่องเพิ่มแล้วเพราะของเก็บเริ่มไม่พอนะครับ1 2 2 3 4 5 6 7 8เออพอดีว่ะแต่ได้กล่องเดียวเองอ่ะก็สำรองไว้ก่อนแล้วกันดีวะอย่างนี้ดีปะอย่างนี้มันดูลกปะข้างนอกมีไรโอ้ยเกลตันกูออกไปนอกบ้านนี่กูโดนยิงตายแน่นอนกล่องตั้งไหนดีวะกล่องตั้งนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเก็บอะไรก็ค่อยว่ากันอีกเอาว่าพาร์ทนี้ครับก็ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม